สวัสดีครับไทยแวร์รีวิวกลับมาพบทุกท่านกันอีกแล้วในครั้งนี้เราภูมิใจนำเสนอไมค์ฟาร์ M1 ลำโพงบลูทูธตัวเล็กๆแต่พลังเสียงกระหึ่มเกินห้ามใจใครที่ชอบเปิดฟังเพลงผ่านลำโพงในวันสบายๆเจ้าไมค์ฟาร์ M1 จะทำให้คุณมีความสุขกับการฟังเพลงมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับรูปทรงของไมค์ฟาร์ M1 ก็กระทัดรัดหมอมือพกพาสะดวกตัวลำโพงผลิตจากโลหะอลูมิเนียมอัลลอยเป็นลำโพงบลูทูธที่ดูหรูเลยอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็มีสาย USB สำหรับเสียบชาร์จลำโพงแต่ไม่มีอะแดปเตอร์มาให้หนังสือคู่มือเล่มเล็กๆน่ารักมีภาษาอังกฤษแต่ไม่มีภาษาไทยนะแล้วก็มีแผ่นใบรับประกันครับเรามาดูปุ่มควบคุมต่างๆบนไมค์ฟาร์ M1 กันครับตรงนี้เป็นช่องไมค์สำหรับการสนทนาโทรศัพท์เพราะลำโพงตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสปีกเกอร์โฟนได้ด้วยจากการลองใช้คุยโทรศัพท์ก็ต้องบอกว่าได้ยินเสียงของคู่สนทนาดังชัดเจนดีแต่เราต้องนั่งใกล้ลำโพงตัวนี้แล้วพูดเสียงค่อนข้างดังอีกฝ่ายหนึ่งถึงจะได้ยินเสียงของเราครับดวงไฟสีน้ำเงินแสดงสถานะการทำงานของลำโพงตัวนี้และเมื่อแบตใกล้หมดดวงไฟจะกระพริบเตือนเป็นสีแดงครับปุ่มบวกกดเพื่อกระโดดข้ามไปเล่นเพลงถัดไปหรือกดค้างเพื่อเพิ่มเสียงปุ่ม power กดค้าง2วินาทีเพื่อเปิดปิดเครื่องหรือกดทีเดียวเพื่อสลับโหมดการทำงานระหว่างการเล่นเพลงจากบลูทูธหรือการเล่นเพลงจากการ micro SD ครับปุ่ม play pause กดเพื่อเล่นหรือหยุดเล่นเพลงหรือกดค้างเพื่อเปิดปิดการเชื่อมต่อบลูทูธปุ่มเครื่องหมายลบกดเพื่อกระโดดกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้าหรือกดค้างเพื่อลดระดับความดังเสียงครับด้านหลังตัวลำโพงใต้แผ่นยางปิดเป็นตำแหน่งของช่องพอร์ต USB สำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่ให้ลำโพงในการเปิดฟังเพลงที่ระดับความดังกลางๆจะฟังเพลงได้ประมาณ4ชั่วโมงต่อรอบการชาร์จครับและใต้แผ่นยางปิดทั้งด้านหลังตัวลำโพงยังมีช่องเสียบ micro SD สำหรับการเปิดฟังเพลงจากตัวการ์ดด้วยครับเมื่อเสียบเข้าไปเพลงที่เก็บอยู่ในการ์ดก็จะเริ่มเล่นทันทีรองรับการ์ดความจุสูงสุด 32GB เล่นเพลงที่มีชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยได้ด้วยเล่นเพลงทั้งแบบที่บีบอัดและไม่บีบอัดได้หลายฟอร์แมตอาทิ APE MP3 WMA WAV และ FLAC ครับเสียงพูดบอกสถานะการทำงานของลำโพงตัวนี้เป็นเสียงชายหนุ่มในโทนเสียงนุ่มๆฟังแล้วลื่นหู Bluetooth enabled มาว่ากันที่เรื่องคุณภาพเสียงกับการฟังเพลงกันดีกว่าครับบอกเลยว่าคุณภาพเสียงดีเกินขนาดตัวกับการฟังเพลงแนว audio file ที่เน้นคุณภาพของเนื้อเสียงลำโพงตัวนี้ถ่ายทอดลูกคอของนักร้องได้ผิวไหวดีพอควรเสียงดนตรีบรรเลงก็น่าพอใจครับฟังแล้วก็เคลิบเคลิ้มประมาณนึงกับการฟังเพลงใสๆแนวป๊อปร็อกลำโพงตัวนี้ก็สอบผ่านได้สบายๆครับเสียงร้องเด่นเสียงดนตรีก็ถ่ายทอดออกมาได้สนุกดีกับการฟังเพลงแนวร็อกหนักๆบอกเลยว่าลำโพงตัวนี้ให้เสียงเบสที่หนักแน่นฟังสนุกเลยครับในคลิปนี้อาจจะได้ยินเสียงเบสไม่แน่นมากแต่บอกเลยว่าต้องลองมาฟังของจริงมันแจ่มมากด้วยความที่เสียงเบสแน่นเกินตัวทำให้ฟังเพลงแนว EDM ได้สนุกเลยล่ะครับต่อมาเราลองใช้ลำโพงตัวนี้เปิดดูหนังกันบ้างปรากฏว่าเนื้อเสียงที่ถ่ายทอดออกมาก็ยังไม่น่าประทับใจเท่ากับการฟังเพลงนะครับเพราะว่าเสียงอึกทึกคึกโครมในหนังแอคชั่นยังขาดความยิ่งใหญ่อลังการยังขาดความสะใจไปพอควรแต่ก็ยังดีกว่าการเปิดดูหนังผ่านลำโพงของสมาร์ทโฟนหรือลำโพงของโน้ตบุ๊กแต่ก็ต้องบอกว่าลำโพงตัวนี้มีจุดอ่อนเมื่อเราเปิดฟังเพลงที่มีเสียงเบสเยอะๆหรือเปิดดูหนังในช่วงที่มีเสียงเบสลงเยอะๆนะครับตัวลำโพงก็จะเกิดอาการสั่นจนเคลื่อนที่ออกจากจุดวางวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับก็ให้เราเบาระดับเสียงลง
หรือเอาลำโพงไปวางพิงสิ่งของไปครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ Wi-Fi M1 ลำโพงบลูทูธตัวเล็กๆที่เสียงดีเกินตัวรองรับการฟังเพลงได้ดีทั้งในบ้านและนอกบ้านเราก็ต้องขอจบการรีวิวเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ